แต่ปลาเจ้าปลาร้าส่วนบ้านน้องยานั้นกินแต่ปลาดุงอุ้ยหลังคาบ้านที่มุงด้วยหญ้าปูนปุยแพบ้านน้องนางหลุดลุยเพราะมุงด้วยสังกะสีบ้านที่มีแต่แสงแดดแรงร้อนส่วนบ้านงามงอนนั้นมีพัดลมอย่างดีที่นอนแคร่รู้สึกจะแย่เต็มทีไม่นิ่มเหมือนเตียงสำลีที่อยู่ในห้องน้องนอนเลยนางอนาคตของเจ้าก็คือคุณนายส่วนตัวพี่ชายอย่างนี้ก็เพียงคนรับจ้างหน้าหนาวสาวอุ่นร้อนหนุ่มมีทุนเขาคอยกันกลางส่วนพี่ต้องนอนในซุ้มฟางไร้คนเคียงข้างต้องทนซบเซาใจพี่ก็รักเจ้าอยู่เต็มล้นแต่ความยากจนสิคงจะทำให้อับเฉาบนบ่าพี่นี่มันก็ไม่มีดาวแขนของพี่วางเปล่าไม่มีบ้างน้องนางคงเมื พี่ต้องนอนในซุ้มฟางไร้คนเคียงข้างต้องทนซบเซาใจพี่ก็รักเจ้าอยู่เต็มล้นแต่ความยากจนสิคงจะทำให้อับเฉาบนบ่าพี่นี่มันก็ไม่มีดาวแขนของพี่วางเปล่าไม่มีบ้างน้องนางคงเมื่อ